ความรู้สุขภาพสายตาโดยศูนย์แว่นตาไอซอปติกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ศูนย์แว่นตาไอซอปติกนะคะวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าทำไมการตรวจวัดสายตาที่ศูนย์แว่นตาไอซอปติกจะต้องมีข้อปฏิบัติหรือว่าข้อแนะนำ 4-5 ข้อกันเลยทีเดียวสิ่งเหล่านี้ส่งผลอะไรบ้างในการที่เราจะผลิตแว่นตาดีๆให้ท่านออกมา1อันนะคะวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันเดี๋ยวแพมขออนุญาตแนะนำเลยนักทัศนามาตรนะคะประจำศูนย์แว่นตาไอซอปติกคุณเอ็มนะคะสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวแพมขออนุญาตเริ่มเลยนะข้อแรกเวลาที่ลูกค้าจะต้องเข้ามาที่ศูนย์แว่นตาไอซอปติกทำไมจะต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงคะค่ะเนื่องจากสมัยนี้นะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้สายตาในการทำงานเยอะนะคะตลอดทั้งวันเผลอเวลาเลิกงานแล้วก็มีกิจกรรมบางอย่างที่ต้องทำนะคะบางครั้งคือนอนดึกการวัดสายตาเป็นสิ่งที่จะต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงเพื่อให้กล้ามเนื้อตาแล้วก็สภาพตาส่วนใหญ่ได้มีการฟื้นฟูงั้นไปข้อ2เลยเนาะข้อ2ทำไมจะต้องงดแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเข้ามาวัดตาคะเนื่องจากแอลกอฮอล์เมื่อเข้าสู่ระบบร่างกายแล้วจะทำให้เลือดในร่างกายนั้นมีการสูบฉีดค่อนข้างเยอะตรงนี้จะส่งผลในเรื่องของระบบร่างกายที่มีลักษณะตัวรวมถึงระบบเลือดที่เข้าไปสู่ในดวงตาของเราการวัดสายตาจะได้ค่าที่ไม่ถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำค่ะงั้นไปข้อ3นะคะข้อ3ในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์ทำไมเราจะต้องแนะนำให้ว่าเอ๊ะเราควรจะต้องหยุดการใช้คอนแทคเลนส์อย่างน้อยประมาณ 1-3 วันเพราะคอนแทคเลนส์บางชนิดเช่นชนิดแข็งเนี่ยจะมีการกดกระจกตาของเราให้เปลี่ยนในเรื่องของความโค้งกระจกตาส่งผลให้ค่าสายตาออกมาที่มันมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปดังนั้นการถอดคอนแทคเลนส์ประมาณ 1-3 วันสามารถทำให้กระจกตาคืนรูปให้อยู่สภาพที่สมบูรณ์ได้ค่ะมาข้อถัดไปเลยนะคะข้อ4เหตุใดทำไมเราจะต้องให้ลูกค้านำแว่นเดิมมาด้วยทุกครั้งคะเนื่องจากแว่นเดิมเนี่ยต้องเอามาพิจารณาเรื่องของ power lens เดิมที่ใช้และโครงสร้างเดิมที่มีปัญหาเช่นการใช้แว่นสายตาดูคอมพิวเตอร์แล้วต้องแหงหน้าแล้วกรณีนี้ก็จะเกี่ยวในเรื่องของโครงสร้างเลนส์ที่ต้องมาปรับในเรื่องของตัวเลนส์โครงสร้างใหม่ค่ะงั้นไปที่ข้อ5เลยนะคะเหตุผลอะไรที่เวลาลูกค้ามีโรคเกี่ยวกับตาเราจะต้องให้ลูกค้านำข้อมูลเหล่านี้มาด้วยคะเนื่องจากโรคตาหรือว่าข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เราพิจารณาในเรื่องของการปรับในเรื่องของกำลังเลนส์และพิจารณาจ่ายแว่นให้ลูกค้าใส่สบายได้ค่ะแถมเป็นข้อสุดท้ายนะคะในกรณีที่ลูกค้ามีตาแห้งอย่างเช่นหลับตารู้สึกแสบตาแบบเนี้ยลูกค้าใช้คอมพิวเตอร์ค่อนข้างเยอะยิ่งสมัยนี้ค่ะเราใช้คอมพิวเตอร์กันตลอดเวลาหรือว่าใช้มือถือตลอดเวลาเราจะแนะนำให้ลูกค้าหยอดน้ำตาเทียมมาก่อนเสมอเหตุผลเพราะอะไรคะเนื่องจากตาแห้งเนี่ยส่งผลในเรื่องของการโฟกัสภาพเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยตาแห้งเนี่ยบางครั้งลูกค้ากระพริบตาชัดลูกพิกกระพริบตาระเบ้อการอาการตาแห้งเนี่ยทำให้ค่าสายตาที่ตรวจวัดได้ไม่ถูกต้องเที่ยงตรงค่ะโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็เป็นความรู้เบื้องต้นเนอะว่าทำไมการที่จะมาตรวจวัดสายตาที่ศูนย์แว่นตาซอปติกลูกค้าควรจะปฏิบัติตัวตามนี้สุดท้ายยังไงก็แล้วแต่มันส่งผลดีที่สุดให้กับลูกค้าเองนะคะในการที่เราจะผลิตแว่นดีๆสักอันหนึ่งให้ลูกค้าใช้ยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าต้องการทำนัดตรวจวัดสายตาลูกค้าสามารถติดต่อที่ศูนย์แว่นตาไอซอปติกได้ตลอดเวลานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะความรู้สุขภาพสายตาโดยศูนย์แว่นตาไอซอปติก